สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้นสาขางานออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษระดับภาคกลางประจำปีการศึกษา2554ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครองเมื่อวันที่6มกราคม2555ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้นสาขางานออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษรองทรงสูงระดับภาคกลางประจำปี2554ขึ้นณโรงแรมสตาร์จังหวัดระยองซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดด้วยเช่นกันนำโดยอาจารย์ประภารูปิยเวทได้ส่งนายดีเลกคุณณรงค์นักศึกษาแผนกช่างตัดผมชายในปีการศึกษา2554เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยซึ่งผลปรากฏว่าวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ส่วนวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสสุพรรณบุรีคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองก็ไปดูตัวอย่างนะครับว่าท่านอาจารย์ท่านทำอย่างไรถึงชนะมาติดต่อกันครับ